เทคนิคง่ายๆครับน้องบางทีเนี่ยน้องไม่ต้องอ่านอะไรมากมายวิชาภาษาไทยเนี่ยมันจะมีสูตรในตัวของมันเองและอีกอย่างนึงวิชาภาษาไทยนั้นค่อนข้างที่จะมีตัวลวงน้องเยอะและก็หลอกให้น้องอ่านเยอะนะครับแต่บางทีการทำวิชาภาษาไทยน้องแทบไม่ต้องอ่านอะไรมากมายเพียงแต่น้องจับคีย์เวิร์ดให้ทันนะครับและก็ที่สำคัญนั้นนะครับที่สำคัญนั้นข้อสอบเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่ารูปแบบของความเข้มข้นมันจะแตกต่างกันในแต่ละปีนะครับซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะเก่งภาษาไทยมากนะครับก็รู้สึกว่าภาษาไทยง่ายบางคนอาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาไทยก็รู้สึกว่าภาษาไทยปีนั้นยากมากๆเลยนะครับสวัสดีค่ะกำลังเดินทางขอดูย้อนหลังได้เลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับเรา65คนแล้วที่เปิดดูอยู่ในขณะนี้พี่เก่งขออนุญาตให้น้องดูทีละตัวแบบนี้ข้อสอบบางทีออกแบบนี้นะครับข้อสอบออกแบบนี้ข้อสอบแบบนี้ก็นิยมออกนะครับนิยมออกมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่เป็นแบบภาษาไทยที่คนส่วนมากทุกวิชาเอกต้องรู้ว่ามันคืออะไรนะครับพี่เก่งไปทีละตัวนะครับไปแบบช้าๆนะไปแบบช้าๆนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์น้องๆครับใครที่มีน้องๆอยู่ปี5ตอนนี้ทีมงานของเราเดินสายติวฟรีปี5ทั่วประเทศทั่วภูมิภาคนะครับทั่วภาคจัดเป็นจุดตอนนี้ผ่านมาแล้ว2จุดนะครับใช่ไหมนะครับ1จุดหรือ2จุดนะที่พิษณุโลกนะครับอ๋อ1จุดจุดแรกที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ววันเสาร์นี้เราจะไปที่นครปฐมนะครับใครที่มีน้องอยู่ปี5ก็สามารถแจ้งความจำนงไม่รู้ว่าตอนนี้ยังทันอยู่หรือไม่นะครับลองติดต่อที่ทีมงานดูนะครับแต่ว่าในเรื่องของการติวคอร์สปกติทุกเสาร์อาทิตย์ตอนนี้ตารางติวเราเริ่มออกแล้วถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อได้เช่นเดียวกันรวมถึงคอร์สหวังผลสอบไม่ติดคืนเงินนะครับน้องดูได้จากเพจนี้แล้วก็มีกลุ่มติวออนไลน์ด้วยนะครับวิชาภาษาไทยเรื่องแรกที่พี่เก่งนำมาวันนี้มันจะถามว่าข้อใดไม่มีความหมายโดยในนะครับข้อใดไม่มีความหมายโดยในความหมายโดยในคืออะไรครับเนาะภาษาไทยอ่ะจะมีความหมายที่มีไนยะอ่ะครับเนาะไนยะเช่นคำว่ากล้วยเนี่ยมันมี2ไนยะ1คือง่าย2คือกล้วยจริงๆอาหารผลไม้นะครับสิ่งที่เป็นไนยะคือง่ายสิ่งที่ไม่เป็นไนยะคือตรงๆเลยคือผลไม้โอเคไหมเนี่ยครับนี่คือความที่การที่เป็นไนยะเหมือนคำว่าเสือพอพูดถึงเสือน้องก็หมายถึงสัตว์ป่าชนิดหนึ่งก็ได้อีกอย่างหนึ่งอาจจะนึกถึงเรื่องของโจรนะครับโจรนะครับประมาณนี้นะครับข้อใดไม่มีนะอย่านั่งกินที่นะครับอย่านั่งกินที่ฉันชอบกินเส้นใหญ่เพลงนี้มีเนื้อหากินใจรถคันนี้กินน้ำมันมากน้องมาดูว่ากินแต่ละตัวเนี่ยตรงไหนมันบอกถึงไนยะเราตัดทิ้งก่อนอย่านั่งกินที่น้องสามารถกินที่ได้ไหมกินเก้าอี้กินเก้าอี้เราไม่ใช่ปลวกเราไม่ใช่แบบอะไรที่จะไปกินวัสดุสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นการกินที่แบบนี้ถือว่าเป็นความหมายที่มีนัยยะตัดทิ้งครับตัดทิ้งนะครับเอกสารไม่มีไม่เป็นไรครับน้องดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยครับน้องกลับมาดูย้อนหลังได้เรื่อยๆเลยนะครับฉันชอบกินเส้นใหญ่ถ้าข้อนี้มันเป็นกินเส้นธรรมดาถ้าข้อนี้มันเป็นกินเส้นธรรมดาเนี่ยนะเนี่ยสมมุติตรงเนี้ยมันเป็นกินเส้นกินเส้นตรงนี้เป็นเครื่องหมายไนยะเป็นไนยะครับเนาะถ้ากินเส้นแต่ในที่นี้มันมีคำว่าใหญ่มาด้วยเส้นในที่นี้มันไม่ได้แบบกินเส้นคือแบบเส้นสายหรือไม่ตรงรอยกันมันไม่ถึงการกินเส้นใหญ่แบบนี้แหละไม่มีไนยะน่าจะเป็นช้อยโอเคไหมเพลงนี้มีเนื้อหากินใจเรากินใจไม่ได้แสดงว่ามีไนยะแสดงว่าไม่ใช่ช้อยนะเขาถามว่าข้อใดไม่มีนะครับรถคันนี้กินน้ำมันมากนะครับกินน้ำมันมากคือรถมันกินน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้ว
ะครับอาการกินน้ำมันมันไม่ใช่แบบนี้นะครับอาการกินน้ำมันมันคือแบบเหมือนเราต้องบริโภคบริโภคน้ำบริโภคน้ำผลไม้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ครับเก่งมากเลยครับน้องสิโรจน์นะครับตอบถูกด้วยข้อ1ตอบ4ใครตอบผิดนะน้องปฏิพัทธ์ใช่ไหมไม่เป็นไรครับผิดเป็นครูอ๋อแต่ตอนแรกตอบถูกตอนแรกตอบ2ถูกแล้วนะครับกินน้ำมันมากข้อใดไม่มีความหมายโดยในรถคันนี้กินน้ำมันมากนะครับน้องน้องปฏิพัทธ์อาจจะฟังผิวเผินอาจจะหมายถึงรถมันกินน้ำมันเอ้ยมันก็เป็นนัยยะโดยตรงเนาะนะครับนัยยะโดยตรงหมายความว่ามันกินน้ำมันใช่ไหมมันแบบมันบริโภคน้ำมันแต่ความจริงอะรถมันกินน้ำมันไม่ได้น้ำมันมันเกิดจากการเผาผลาญมันไม่ได้เกิดจากการแบบดื่มกินนะดื่มกินมันไม่ใช่มันเกิดการเผาผลาญเพราะฉะนั้นการใช้กินน้ำมันน้องก็จะเหลือ2ช้อยแบบนี้นะครับแล้วน้องก็ลองมาเช็คดูว่าข้อไหนมันดูไม่มีนัยยะอะไรเลยกินเส้นใหญ่มันเหมือนแบบกินก๋วยเตี๋ยวมันไม่มีนัยยะอะไรเลยนะครับดูอันนี้นะครับข้อสอบพวกนี้นะครับข้อสอบพวกนี้นะครับน้องจำไว้ว่าเมื่อใดที่ถามถึงความคิดเห็นแสดงข้อคิดเห็นเมื่อไรที่ถามถึงการแสดงข้อคิดเห็นนะครับเมื่อไรที่ถามถึงการแสดงความคิดเห็นข้อคิดเห็นนะครับให้น้องสังเกตดูให้ดีนะครับให้น้องสังเกตดูให้ดีว่าฟึบว่ามันจะมีคำว่าควรขอโทษครับมีคำว่าควรจะน่าจะอาจจะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นความคิดเห็นนะสมมติพี่เก่งบอกว่าน้องเนี่ยน่าจะอ้วนไปแล้วนะน้องเนี่ยน่าจะผอมไปแล้วนะน้องเนี่ยอาจจะสวยนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการแบบเหมือนเราคาดเดานะครับมันคือจินตนาการขออภัยมันคือแบบความคิดของผู้เขียนนะเขาถามว่าในตอนใดมันแสดงถึงความคิดเห็นนะครับน้องก็กวาดสายตามองน้องเจอข้อสอบแบบนี้น้องอย่าตั้งใจอ่านจริงจังนะน้องอ่านแบบผ่านๆและดูเลยว่าข้อไหนอะท่อนไหนมันมีคำว่าควรจะน่าจะอาจจะอะไรประมาณนี้ดูฮะนกเงือกมีบทบาทช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ในป่าก็ไม่มีอะไรขีดทิ้งได้เลยฮะไม่ต้องเสียดายพวกมันจะบินครอบคลุมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ากว้างมากก็ธรรมดาฮะทำให้ป่าเกิดความสมดุลจากการกระจายเมล็ดพันธุ์ผ่านมูลนกมันก็เป็นความจริงครับเราเคยได้ยินอยู่ว่านกมันกินเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วก็ไปกินลูกโพแล้วก็ไปถ่ายบนหลังคาโบสถ์อย่างเงี้ยก็จะมีแบบต้นโผล่ขึ้นที่หลังคาโบสถ์อย่างเงี้ยเราก็โหตื่นตระหนกกันมากว่าโบสถ์นี้มีต้นโพอยู่ที่แท้เนี่ยนกมันไปขี้ไว้นะครับไปถ่ายไว้หากอนุรักษ์นกเงือกไว้ก็น่าจะสามารถอนุรักษ์สร้างสมดุลพืชพันธุ์ในป่าได้อีกมากมันมีคำว่าน่าจะไหมครับเนี่ยก็น่าจะนั่นน่าจะนี่นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในท่อนที่เท่าไหร่เราดูฮะอยู่ในท่อนที่4นะครับทำได้ไหมฮะข้อสอบภาษาไทยจริงๆแล้วไม่ยากนะถ้าเกิดว่าน้องมีเทคนิคในการคิดนะครับมีเทคนิคในการคิดในส่วนของวิชาภาษาไทยพี่มองว่าน้องสามารถทำข้อสอบได้แน่นอนนะครับเทคนิคเหล่านี้น้องหาได้จากที่ไหนพี่เก่งไม่ใช่คนเก่งที่สุดพี่เก่งไม่ใช่คนเก่งที่สุดพี่เก่งไม่ใช่แบบราชบัณฑิตไม่ใช่หลักภาษาไทยไม่ได้เป็นอาจารย์ที่เกี่ยวกับภาษาไทยแต่พี่เก่งเนี่ยเจอข้อสอบสไตล์สวนดุสิตเยอะแล้ววันนี้ที่พี่เอาข้อสอบสไตล์โอเน็ตมาเพราะว่าโอเน็ตเนี่ยเป็นข้อสอบสไตล์เดียวกับสวนดุสิตซึ่งปัจจุบันเนี่ยสวนดุสิตเป็นคนออกข้อสอบแล้วก็ออกสไตล์กอพอขอประชาสัมพันธ์น้องๆนะครับน้องๆโชคดีมากนะที่ครั้งที่แล้วอ่ะข้อสอบยากการที่ออกข้อสอบยากเป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่าเมื่อตอนที่พี่เก่งบรรจุพี่เก่งเจอข้อสอบยากเหมือนกันที่รุ่นเหตุการณ์777อะไรนะฮะนะครับมันเป็นข้อสอบที่แบบยากมากแล้วคนสอบติดแบบว่า 0. จุดกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสอบติดไม่กี่เปอร์เซ็นต์การสอบครั้งนั้นเป็นการล้างบอร์ดให้คนสอบติดน้อยบรรจุเนี่ยอย่างของพี่เก่งเนี่ยคนสอบแบบเยอะแต่ว่า
คนผ่านแค่7คนเอกภาษาไทยและพี่เก่งก็ปีนั้นน่ะโชคดีที่มาติวกับผอ.ยุทธก็สอบได้ที่1นะครับก็ได้บรรจุเลยและหลังจากนั้นก็มีเปิดรอบ2ต่อไปก็เริ่มเข้าระบบมากขึ้นเริ่มเปิดเดือนเมษามากขึ้นเป็นนิมิตหมายที่ดีว่า1ข้อสอบรอบต่อไปรอบต่อไปเปิดสอบแน่นอนนะครับถ้าน้องติดตามข่าวนะพี่เก่งการันตีเลยเพราะว่าตอนเนี้ยท่านเลขาเนี่ยได้พูดมาแล้วว่าเปิดสอบแน่นอนเขาใช้ว่าเปิดสอบรอบ2แต่จริงๆแล้วเนี่ยรอบนี้มันเป็นรอบใหญ่รอบแรกที่หลายๆคนรอคอยก็คือรอบเดือนเมษาเพราะฉะนั้นน้องปี5ทำอย่างไรให้ได้ใบประกอบทันส่วนน้องที่จบมาแล้วทำอย่างไรให้ชนะน้องปี5มีอยู่2อย่างนะครับข้อสอบรอบนี้จะง่ายขึ้นนะครับ2ข้อสอบรอบนี้นอกจากง่ายแล้วยังมีพื้นที่ให้คนบรรจุเยอะมากวันนี้พี่เก่งไปเขตพื้นที่ที่สระบุรีมาเขต2เฉพาะเขต2นะเฉพาะเขต2ตอนนี้มีอัตราว่าง100กว่ามแต่เจ้าหน้าที่ที่เขตอ่ะเจ้าหน้าที่บุคคลบอกว่ากันไว้สำหรับย้ายประมาณเศษอ่ะครับที่กว่ากันไว้แล้วจะเหลือสอบประมาณเกือบ100หมายถึงประมาณ90ถึง100คนเพราะฉะนั้นเฉพาะเขต2สระบุรีปฐมนะครับต้องการน้อง90คนนะครับและไหนจะเขต1อีกและไหนจะสพม.อีกล่ะสพม.4ที่เป็นของสระบุรีสระบุรีสพม.4เพราะการสอบเป็นกสจ.ใช่ไหมครับสอบเสร็จแล้วเอาน้องมากองไว้น้องก็จะได้มีสิทธิ์แบบว่าโชคดีก็ได้โรงเรียนมัธยมปฐมแล้วแต่ละใครชอบก็จะมีสพม.4 สพป.1 สพป.2 นะครับรับรองว่าปีนี้ที่สระบุรีรับทะลุ100คนแน่นอนทะลุ100คนแน่นอนแต่จะเอกอะไรบ้างน้องต้องรอลุ้นนะครับน้องเตรียมตัวนะครับน้องเตรียมตัวนะมีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ